ครับสวัสดีครับผมนายณัฐนัยเทพมนทาครับชื่อเล่นชื่อสแตมครับก็รับบทเป็นท้ายนะครับเป็นคู่จิ้นกับตันยงครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ของตัวละครก็จะเป็นผู้ชายแบบเจ้าชู้ครับเป็นคนแบบมีเสน่ห์แล้วก็มีเซ็กแอพพิลใช่ครับเป็นคนที่มีแรงดึงดูดอะไรอย่างงี้ครับสวัสดีครับสุภพงศ์อุดมเจ้ากาญจนานะครับผมชื่อเล่นชื่อเซนครับรับบทเป็นตันยงครับผมในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างก็ตันยงจะเป็นคนออกแรงๆหน่อยครับแต่ว่าจริงๆแล้วในความแรงคือเขาต้องการที่จะกำลาเทียร์ไทยอยู่ครับเขาจะจริงๆเขาเป็นคนที่อ่อนหวานในตัวมากใช่แต่ก็แอบแรงครับอะไรนะครับหวานหน้าไหมคะอาจจะเหมือนนิดนึงครับครับผมครับได้แบบมีการแบบท้องบทหรือว่าอะไรอ๋อวันนี้เพิ่งเจอกันเลยครับใช่มาคุยกันใช่อ๋อนี่เรื่องแรกเลยครับใช่ก็ตื่นเต้นกันระดับตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีเวิร์กช็อปใช่ครับใช่ครับเวิร์กช็อปบ่ายนี้แล้วครับแต่จะไม่เขินเหรอคะถ้าเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าครั้งแรกอาจจะไม่เขินครับแต่ว่าพอเล่นกันไปเราเริ่มสนิทกันอาจจะเริ่มไม่เขินแล้วใช่มีหวั่นไหมมันมีแบบภาพที่เราเล่นที่วายคนอาจจะติดภาพเราไปเป็นแบบจริงๆไม่หวั่นนะครับน้องพี่เนาะใช่เพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆเป็นเหมือนกับเป็นการแสดงอย่างหนึ่งอะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นบทที่ท้าทายอาจจะเป็นบทที่เราอาจจะไม่มีโอกาสเล่นอีกเลยก็ได้แต่ถ้าได้เล่นในเรื่องนี้ครับผมเรียกว่าจะทำให้ดีที่สุดใช่ครับทำให้ดีที่สุดเลยครับครับผมชื่อเศรษฐวินสัจพันเทพครับชื่อมิกครับผมรับบทเป็นวากิวนะครับในเรื่องนี้เป็นบล็อกเกอร์ครับบล็อกเกอร์ก็จะเป็นแบบคนมั่นใจหน่อยอะไรเงี้ยพูดเก่งแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เล่นบ้างอะไรเงี้ยฮะก็เป็นตัวที่เข้ามาเพิ่มสีสันให้กับละครเรื่องนี้ครับผมอะไรนะฮะไม่เป็นบล็อกเกอร์ฮะปกติเป็นหมอครับเนาะเคยมีเล่นรับเชิญบางเรื่องบ้างอะไรเงี้ยครับผมแล้วเคยมีภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับประกอบแต่ที่จะเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกไหมใช่ครับตื่นเต้นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าผมเห็นน้องเพื่อนๆมาแคสเนี่ยก็ดูแบบแสดงเก่งกันทุกคนเลยฮะก็คิดว่าจะต้องแบบพัฒนาฝีมือตัวเองให้แบบเทียบๆกับเพื่อนๆเลยครับสวัสดีครับชื่อปาล์มครับรับบทเป็นรุ่นน้องครับคอยสร้างสีสันให้พวกพี่ๆครับแบบช่วยเสริมกันไปในบทคาแรคเตอร์เราเป็นก็เป็นน่าจะเป็นคนแบบน่าจะเป็นคนสนุกสนานคอยช่วยแบบพี่ๆบวชตีนอะไรพวกนี้ครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างจะแบบว่าดังมาก่อนแต่ว่าครับดังมากเลยเราหวั่นใจครับเราไปร่วมงานกันอ๋อก็มีบ้างแต่จะสู้ให้ถึงที่สุดครับจะสู้ละกันกลัวการคาดหวังกลัวการคาดหวังไหมนะครับก็นิดนึงนะใช่ก็แต่ผมก็พวกเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดจริงก็แอบกลัวเบาครับว่าอาจจะกลัวว่าอาจจะนำเสนอดีไหมหรือไม่ดีแต่ว่าก็จะทำมันให้ดีที่สุดครับผมใช่คือผมเชื่อว่าผมมั่นใจในผู้กำกับอะฮะว่าจะสามารถทำให้แบบซีรีส์ออกมาดูฟินดูจิ้นได้ครับเรียกว่าทุกคนที่ฝากที่มาสมัครกันได้ทางครับก็พวกเรา4คนนะครับก็ฝากด้วยครับผม Our Last Day นะครับผมรักสุดใจในแฟนเด็กครับผมก็ฝากติดตามนะครับครับก็ขอฝากผลงานของพวกเราทั้งหมดที่นี่ด้วยนะครับว่าเนื้อเรื่องรายละเอียดเรื่องจะเป็นยังไงก็ติดตามได้ไงเอา Last Day รักสุดใจในแฟนเด็กครับครับก็เรื่องนี้ก็มีครบนะฮะทั้งมีเรื่องของความเป็นดราม่าเรื่องความจิ้นเรื่องของความวายก็คิดว่าสาววายหนุ่มวายน่าจะชอบแน่นอนครับก็ขอฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับก็พวกเราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับ